ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสูตรปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูนึงนานาเทดดี้ทำเมนูนึงจากวัตถุดิบเดียวกันขึ้นอยู่กับโจทย์ที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าโจทย์วันนี้คืออะไรนะครับ1 2 3กล้วยน้ำว้าอันนี้แบบเหมาะกับข้าวอย่างหนึ่งอันนี้ถ้าใครไม่รู้ก็คงต้องเก็บจนกระทั่งมันเหลืองแล้วค่อยกินแต่วันนี้เลือกแบบนี้ดีกว่าเขียวเข้มเอาเขียวเข้มยังไม่สุกไงยังดิบอยู่ทำไมเหรอมันเป็นพันธุ์ใหม่จริงไหมเนี่ยเขาเรียกว่ากล้วยน้ำว้าเขียวจริงจริงแต่เวลากินมันจะฝาดฝาดนะ เอางี้จะทำอะไรก็บดชีเหรอจะทำมัสมั่นใส่กล้วยน้ำว้าอยู่มัสมั่นชะแกงแก้วตาของนี่ล่ะเป็นอาหารไทยๆแบบโบราณไงโอเคแต่ของเราดีกว่านะครับกับเมนูกล้วยทับกับกะทิชาไทยครับเราจะบอกว่าปกติเวลาทานกล้วยทับก็ต้องคุณต้องมีแบบที่ทับแบบไม้ๆเรามีที่ทับแต่ว่าเราไม่มีเตาถ่านเพราะฉะนั้นอ่ะง่ายที่สุดอ่ะเราหม้อทอดได้ไหมเฮ้ยคุณแฟชั่นเหรอง่ายมากเลยอ่ะคุณอยู่ในกลุ่มเขาหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วเราทดลองแล้วมันอร่อยมาเดี๋ยวเราจะเอากล้วยน้ำว้าของเราเนี่ยนะคะที่หั่นๆเนี่ยใส่ลงไปในหม้อทอดไม่ต้องจุดเตาถ่านไม่ต้องอะไรเลยทิ้งไว้กี่นาทีฮะแล้วแต่เตาที่บ้านเอาให้เขาแบบเกรียมๆหน่อยเกรียมๆนุ่มๆแล้วก็เอาหยิบออกมาบี้เลยใช่ค่ะโอ้โหเปิดไฟตั้งเวลาระหว่างรอเราก็จะทำน้ำกะทิชาไทยกันค่ะอ่ะน้ำกะทิชาไทยของเราใส่เลยเท่ดิอ่ะใส่ทุกอย่างครบลงไปเลยเนาะกะทิชาไทยถ้าสมมติว่าไม่ได้ทำรสชาไทยก็อันนี้ไม่ต้องใส่ใช่แล้วก็เพิ่มกะทิเอาใช่ไหมเพิ่มน้ำเปล่าหรือเพิ่มกะทิแล้วแต่ความชอบเลยแต่ว่าน้ำตาลปี๊บกับกะทิต้องถึงถึงเกลือป่นนะครับต้องมีตัดหน่อยแล้วก็ขาดไม่ได้เลยใบเตยมัดปมได้หอมๆเนาะอย่าบอกนะว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วจากนั้นเราก็เคี่ยวจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บของเราละลายดีพักทิ้งไว้แล้วก็กล้วยของเราก็ใช้ได้ละเจ้าตัวนี้เรามีมะพร้าวอ่อนทานคู่ด้วยอาวุธลับเหรอใช่คือชาไทยแล้วมีมะพร้าวอ่อนแล้วมันหอมกะทิอ่ะไปไกลอ่ะเมนูเนี้ยหอมมากถ้ามีเวลาเคี่ยวสักครึ่งชั่วโมงสีเขาจะเข้มขึ้นโอเคแต่นี่เราหิวแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะมาดูกล้วยของเรากันโอเคเราจะได้กล้วยที่เกรียมแบบนี้แล้วเราก็จะเอาตัวทับกล้วยมาทับถ้าไม่มีคุณเอาซ่อมกดก็ได้นะซ่อมก็ได้นะหรือเอามีดอีโต้กดแบนๆก็ได้เช่นกันหรือว่าตบกระเทียมห้านาทีมาโอเคเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับกล้วยทับยังไงมีถุง1ใบพับคือเราไม่ได้อยากทำความสะอาดเยอะโอเคด้วยความที่เขาเป็นไม้เนาะถ้าเกิดว่าโดนแบบโดนน้ำบ่อยๆเรากลัวเราตากไม่แห้งเดี๋ยวมันจะสกปรกเราจะเอากล้วยที่เราย่างแล้วเนี่ยนะคะใส่ลงไปแบบนี้อันนี้เป็นวิธีการที่ง่ายมากๆของเรานะทำให้ดูก่อนใส่ลงไปอย่างเงี้ยเฮ้ยง่ายไหมผมรู้คุณชอบอะไรแบบเนี้ยสนุกวันเลยฮะสนุกสะอาดคุณราดน้ำชาไทยลงมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราวางกล้วยปิ้งข้างบนอ๋อไม่ต้องใส่ถ้วยซอสอะไรด้วยวางใบเตยสักนิดหน่อยอ่ะใช่ดีราดใส่ลงไปไอ้ยาโอเควางกล้วยลงไปอุ้ยซอสดูเนียนมากเลยนะชาไทยกับกะทินี่คือดีสุดๆกล้วยทับแล้วน้ำกะทิชาไทยแล้วมะพร้าวอ่อนตามสัญญาไม่เคยเห็นที่ไหนมีกล้วยทับแบบนี้แล้วกินคู่กับมะพร้าวอ่อนนะคุณแล้วมันน่ารักมากคุณดูสิจานนี้ขาย125 บาทได้เลยหมายถึงแคลอรี่ 1,250 นะก็คือดูน่ากินน่าอร่อยนะครับในสไตล์วัยรุ่นมากขึ้นแล้วกันนะโอเคยังไงลองเอาสูตรกล้วยทับกับกะทิชาไทยของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยรออยู่เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับมาตักใส่จานกันนะคุณผู้ชมนะวันนี้เราจะรับประทานกับข้าวสวยตอนนี้หุงข้าวแล้วกล้วยน้ำว้าดิบ
เวลารับประทานแล้วจะอร่อยมากคุณผู้ชมที่ไม่เคยลองดูสิคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับมัสมั่นไก่กับกล้วยน้ำว้าดิบนะครับช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้ขอเอาใจคนชอบความเปรี้ยวกับเมนูเปรี้ยวปากอย่างแหนมเอ็นข้อไก่ทอดนะครับรับรองทำง่ายแล้วก็อร่อยรสชาติเปรี้ยวจี๊ดถึงใจเหมือนที่เคยซื้อทานจากร้านดังเลยนะครับและนอกจากรสชาติจัดจ้านแล้วยังกรอบอร่อยจนหยุดทานไม่ได้อีกด้วยเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ปลาโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูแหนมเอ็นข้อไก่ทอดวิธีทำใส่เอ็นข้อไก่ลงในภาชนะตามด้วยเกลือไทยเคล้าผสมให้เข้ากันใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกกระเทียมสับพริกขี้หนูสับเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ถุงพลาสติกปิดให้สนิทวางไว้นอกตู้เย็น1คืนเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยแหนมเอ็นข้อไก่ที่เตรียมไว้เคล้าผสมให้เข้ากันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำแหนมเอ็นข้อไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะรับประทานกับถั่วลิสงทอดพริกขี้หนูสวนขิงหอมแดงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูจี๊ดจ๊าดอย่างแหนมเอ็นข้อไก่ทอดใครได้ทานเป็นต้องติดใจเพราะแหนมเอ็นข้อไก่ทั้งกรอบทั้งเปรี้ยวอร่อยแบบลงตัวแถมทำง่ายมากๆเลยแหละค่ะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ